เรื่องข่าวดีวันนี้น้ำมันลงราคาเหรอใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีประกาศออกมาในช่วงค่ำๆเมื่อวานนี้ขึ้นหรือลงเมื่อวานนี้ขึ้นใช่ไหมของเมื่อวานขึ้นนะคะ50สตางค์วันนี้ลงวันนี้ลงนะคะลง60นะ60สตางค์ค่ะในกลุ่มเบนซินปตท.ขอบคุณปตท.ปตท.ค่ะอย่าติดอ่างสิคะพี่หนอมปตท.PTTOR ในชื่อบริษัทเขาอะนะแล้วก็เขาก็ประกาศว่าในช่วงเดือนเนี้ยเมษายนตั้งแต่วันที่10ถึงเท่าไหร่วันที่9ถึง18ก็เริ่มวันนี้เลยวันนี้9ถึง18ค่ะจะไม่ขึ้นราคาน้ำมันใช่ยืนยันแล้วไม่ว่าในตลาดโลกราคาน้ำมันจะขึ้นไป300เหรียญปตท.บอกว่าจะไม่ขึ้นราคาจะไม่ขึ้นแต่ถ้าราคาโลกลงปตท.บอกว่าจะลงลงเหมือนกันอย่างนี้ใช้ได้ค่ะทำตัวอย่างนี้น่ารักหน่อยดีป่ะที่ผ่านมาก็ทำตัวเป็นผู้นำในการขึ้นราคาชาวบ้านก็ว่าอยู่โดยตลอดต่อไปนี้ทำตัวใหม่นะจะได้น่ารักนี่อย่างนี้น่ารักเลยเลยนะของขวัญปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยใช่ค่ะนะครับแปลว่าในช่วงนี้ใครเดินทางก็น้ำมันจะไม่ขึ้นราคานะครับเป็นเรื่องดีแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอันนี้เฉพาะเบนซินนะใช่กลุ่มเบนซินนะดีเซลนะก็ตรึงไว้แล้วรัฐบาลก็ตรึงไว้ที่ไม่เกิน30อยู่แล้ว29บาท94สตางค์อยู่ตรงนี้แหละนะครับไปไหนไม่ได้แล้วดีเซลเนี่ยหยุดแค่นี้นะครับส่วนเบนซินก็ยังขึ้นลงอยู่แต่ว่าช่วงนี้เขาจะให้เป็นพิเศษนะปตท.ว่างั้นนะครับเพราะว่าดูจากราคาน้ำมันตลาดโลกในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับปิดตลาดเมื่อวานเนี่ยนะราคาน้ำมันทั้งดูไบทั้ง WTI นะครับเวสเท็กซัสเบรนท์ทะเลเหนือก็ลดลงทุกตลาดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามันไม่พุ่งขึ้นไปในช่วงนี้นะครับค่ะมีเกินร้อยแค่เบนซ์นะคะเบนซ์ทะเลเหนือนะคะครับ